็ถ้าพูดถึงในภาพใหญ่ของอสังหาก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะแนวราบมีอัตราการเติบโตของบ้านเดี่ยวค่อนข้างสูงส่วนของพฤกษาเองเราก็เห็นอัตราการเติบโตนั้นนะฮะเช่นลูกค้าที่เข้ามาจับจองในโครงการที่เรามีเช่นพาสอนเดอะปาล์มเดอะพลันนะทุกหมวดของสินค้าในเรื่องของบ้านเดี่ยวโตหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสะท้อนภาพของภาพใหญ่ของความต้องการของตลาดครึ่งปีหลังยังคงเห็นโมเมนตัมนี้อยู่นะฮะเช่นอัตราการเติบโตที่เราเห็นเนี่ยในยอดขายของเราในเดือน7เช่นที่เราเปิดตัวไปเช่นโครงการของทำคอนโดที่เซ็นทรัลเวสต์เกตนะอันนั้นเนี่ยก็รับรู้พรีเซลไป580กว่าล้านบาทอันนี้ก็เป็นการสะท้อนความแข็งแรงของตลาดด้วยปัจจัยอะไรคะที่ทำให้คนมาเลือกซื้อบ้านเดี่ยวแนวราบกันมากขึ้นผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตลาดนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะเพราะอาจจะเป็นผลกระทบจากที่คนเริ่มเห็นแล้วว่าหนึ่งคือผลกระทบของโควิดไฮดันสตี้ลิฟวิ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนเริ่มเลือกที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่มากขึ้นอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมว่าเป็นผลลัพธ์จากการขยายของสถานีรถไฟฟ้าที่เข้าถึงได้มากขึ้นพอเครือข่ายกว้างการเดินทางสะดวกคนก็ยอมออกเมืองนะนอกเมืองมากขึ้นเพื่อไปจับจองที่อยู่อาศัยที่อยากจะจับต้องได้ไม่ใช่เป็นแบบที่อยู่ในอากาศผมว่า3เนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจกับความมั่นใจวันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่ครับประเมินกำลังซื้อยังไงบ้างคะผมขอแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะฮะถ้าเป็นกลุ่มพวกกลุ่ม High Segment Income นะฮะกำลังซื้อแข็งแรงมากที่เราเห็นกันในยอดขายกับอัตราการเติบโตของครึ่งปีแรกส่วนของ low income segment นะฮะอันเนี้ยยังต้องทำงานกับกลุ่มนี้อีกค่อนข้างเยอะเช่นความสามารถของการกู้ราคาบ้านที่เขาเข้าถึงได้กับสิ่งที่ปรึกษาวันเนี้ยเราเน้นหนักเราก็พยายามที่จะออกแบบพื้นที่เพิ่มคุณค่าแล้วในขณะเดียวกันหาวิธีในการลดราคาซื้อบ้านเพื่อให้เขาสามารถมีความสามารถในการกู้อยู่ในเกณฑ์ของแบงก์ชาติด้วยนะฮะเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความบอบบางอยู่พอสมควรอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็เป็นตัวเพิ่ม ต้นทุนให้กับผู้กู้นะเพราะนั้นการเลือกซื้อบ้านที่ราคาเหมาะสมที่เขากู้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นเรากำลังจะออกแบบแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีสินค้าใหม่ๆออกมาในเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการแบบนี้นะต่อลูกบ้านที่มีปัญหาค่ะแล้วมองทิศทางค่ะสร้างมันกระทบต่อต้นทุนไหมคะมีฮะมีอันนี้ก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นแน่ๆนะแต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปในเชิงกลยุทธ์เราเน้นในเรื่องของการสร้างคุณค่าเราเน้นในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้พื้นที่กับคุณค่านั้นเนี่ยสูงที่สุดต่อลูกบ้านแล้วก็ให้เขาอยู่ในส่วนที่เขาสามารถซื้อได้เช่นพื้นที่อาจจะเรียกว่าเท่าเดิมนะฮะแต่สิ่งที่ปรึกษาทำคือเราสร้างมัลติฟังก์ชันสเปซในบ้าน เราให้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความฉลาดในการใช้พื้นที่สลับเปลี่ยนนะฮะเช่นเป็นห้องรับแขกในขณะเดียวกันคุณสามารถแปลงเป็นห้องนอนได้เพราะนั้นการเอาสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและลดขนาดลงเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราออกแบบเพื่อช่วยลูกบ้านในการปรับในสภาวะที่วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นที่ผ่านมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณก็ผมว่ามีประมาณเกือบ 10-11% ได้ก็สูงอยู่นะฮะมันจะส่งผลต่อทิศทางของราคาบ้านในช่วงครึ่งปีหลังไหมคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่างี้ฮะครึ่งไตรมาส2เนี่ยวัสดุก่อสร้างเริ่มเห็นทิศทางที่ทรงตัวหรือลดลงบางส่วนนะฮะแล้วก็หวังว่านะฮะรัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องของการลดต้นทุนของพลังงานให้กับทั้งตลาดได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็สามารถรักษาหรือคงวัสดุก่อสร้างราคาวัสดุก่อสร้างได้หวังว่าจะไม่มีผลกระทบมากไปมากกว่านี้แล้วนะฮะแต่ก็เรายัง อยู่ในระหว่างการปรับสถานะของการทำธุรกิจของเราเช่นการออกแบบการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าต่อที่ลูกบ้านต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาของการอยู่อาศัยเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังมุ่งเน้นเพราะนั้นหนึ่งคือลดผลกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้างแล้วก็เราก็มีมาตรการที่จะรองรับถ้า
ไม่ได้เป็นไปตามคาดคือวัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้นเราก็คิดว่าผลกระทบต่อเราน่าจะน้อยมีโอกาสปรับราคาขึ้นไหมคะมีฮะอันนี้มีแน่ๆแต่อย่างที่ผมเรียนถ้าคุณวัดต่อตารางเมตรอันนี้ขึ้นแต่ถ้าเราวัดต่อบ้านต่อหลังอันนี้เราจะพยายามควบคุมต้นทุนที่ผู้กู้หรือลูกค้าซื้อได้ถ้าวัดจากปัจจัยพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นต้นทุนที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงอัตราดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าถ้ามันจะต้องมีการปรับขึ้นราคาบ้านในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะไม่เยอะเลยฮะต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าจริงๆการปรับขึ้นราคาซื้อนะราคาบ้านเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยในขณะที่ดอกเบี้ยเป็นต้นทุนที่สูงแล้วทำให้กำลังซื้อลดน้อยลงเนี่ยมันเป็นความยากลำบากของอุตสาหกรรมและของปรึกษาเองด้วยเราก็อยู่ในช่วงของการใช้วิธีการออกแบบเพื่อช่วยลูกค้าเปราะบางมากค่ะ